ายกั้นน้ำกลางสวรรสวยงามมากครับผมจะมีน้ำไหลอยู่ตลอดทั้งปีครับฝายกั้นน้ำปางสวรรค์นะครับกั้นคลองแหละนะครับน้ำนี้ก็จะมาจากน้ำตกปางสวรรค์ที่เห็นอยู่บนภูเขาไกลๆนั่นนะครับสายกันน้ำช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม2566ก็ยังมีน้ำพอได้เล่นครับหลังจากนี้ก็จะเข้าหน้าหนาวปีนี้น้ำน้อยแต่ก็ยังคงสวยงามนักท่องเที่ยวมาชมธรรมชาติอยู่เรื่อยๆครับสวัสดีครับผมวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่ฝ่ายน้ำล้นปางสวรรค์ตำบลข้อควายอำเภอบ้านไร่อุทัยธานีครับจะมีด้วยกันอยู่ประมาณ2ช่องครับสามารถไปถ่ายใกล้ๆเหมือนกับเป็นม่านน้ำที่ใช้ชื่อว่าปางสวรรค์ครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมลงไปใกล้ๆด้านล่างกันครับผมทางเดินลงครับตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมใกล้ๆด้วยกันครับยิ่งใกล้เข้ามาก็ยิ่งเสียงดังเข้ามาทุกทีครับนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆครับฝายกั้นน้ำกลางสวรรค์
สวยงามมากครับผมเราจะไปดูอีกข้างหนึ่งครับมีด้วยกันทั้งหมด2ด้านฝั่งนี้จะเป็นรอยจากใต้น้ำครับก็จะกลายเป็นม่านน้ำที่ร่วงจากด้านบนจะมีน้ำไหลอยู่ตลอดทั้งปีครับนี่ครับผมก็เป็นบรรยากาศโรแมนติกที่สวยงามอีกแบบหนึ่งครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไปทำคลิปต่อไปเรื่อยๆสถานที่แปลกใหม่ครับผมก็จะโฆษณาว่าวันศุกร์ที่13นี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไปน้ำตกทีลอซูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ของทวีปเอเชียคะเนของเราครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ